พิ่มสิทธิประโยชน์บัตรทอง6รายการสวัสดีจ้าเมื่อกี้มาแจงข่าวอีกแล้วนะคะข่าววันที่10ธันวาคม2563นะคะเพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรทองอีก6รายการเล็งใช้น้ำมันกัญชากับผู้ป่วยมะเร็งนะคะอันนี้ขอขอบคุณสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์นะคะนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าที่ประชุมบอร์ดสปสช.มีมติเห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็คือบัตรทองนะคะเพิ่มอะไรบ้างมี6รายการนะคะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะ 1. การผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะสุดท้ายนะคะ 2.การตรวจยีน HLA-B นะคะ5801ก่อนให้ยานะคะให้กับผู้ป่วยโรคเกาต์รายใหม่อันนี้ก็คือรายการที่2นะคะรายการที่3ก็คือรายการอุปกรณ์ในการรักษาภาวะหัวใจหรือปอดล้มเหลวเฉียบพลันนะคะรายการที่4การคัดกรองและวินิจฉัยวัณโรคการตรวจเอ็กซเรย์ปอดในทุกกลุ่มเสี่ยงต่อไปรายการที่5นะคะการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยกลุ่มเสี่ยงวัณโรคนะคะสำหรับรายการที่5นะคะส่วนรายการที่6ก็คือการตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิดหรือกลุ่มเสี่ยงโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ที่ 3,434 คนและอุปกรณ์ประสาทหูเทียมชนิดนอกจากสิทธิประโยชน์6รายการแล้วบอร์ดสปสช.ได้เห็นชอบหลักการกรณีการใช้น้ำมันกัญชาในผู้ป่วยมะเร็งพากินสันและไมเกรนและสารสกัดกัญชาในผู้ป่วยโรคลมชักและมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะวงเงินกว่า 58.3 ล้านบาทซึ่งจะนำเข้าสู่คณะกรมประชากรมเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนายาหลักแห่งชาติต่อไปนะคะอันนี้ก็ขอขอบพระคุณสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์นะคะในข่าววันนี้นะคะเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องผู้ที่ถือบัตรทองนะคะก็คือเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้อีก6รายการนะคะสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ